Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 16. D. Look at the table and answer. ให้นักเรียนตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้เขาจะมีคำกริยามาให้นะคะแล้วก็ชื่อคนถ้าติ๊กถูกแสดงว่าทำได้ก็คือคำว่า can กากบาท cross คือทำไม่ได้นั่นเองค่ะเรามาดูคำกริยาตรงนี้กันก่อนว่าแปลว่าอะไรบ้าง run วิ่ง ride a bike ปั่นจักรยาน cook ทำอาหาร read อ่านชื่อคนมีทั้งหมด4ชื่อนะคะคนแรก Annie Pookie Judy Bob ตัวนี้ก็คือบ่งบอกว่าเขาทำอะไรได้หรือทำไม่ได้นะคะ Annieทำได้ทุกอย่างยกเว้นปั่นจักรยานปุกกี้วิ่งไม่ได้ปั่นจักรยานได้ทำอาหารได้อ่านหนังสือไม่ได้จูดี้ทำได้ทุกอย่างยกเว้นอะไรเอ่ยยกเว้นคุกก็คือทำอาหารไม่เป็นบ๊อบทำได้ทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นคุกต่อไปเรามาดูตรงนี้นะคะเขาจะมีประโยคคำถามมาให้เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ข้างบนนี้นักเรียนก็ต้องตอบYes หรือ No ว่าคำถามกับสิ่งที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมันตรงกันไหมซึ่งโครงสร้างประโยคในการถามตอบก็คือ can ประธานตามด้วยคำกริยาค่ะอย่าลืมเครื่องหมายคำถามด้วยนะโครงสร้างประโยคคำตอบก็คือ yes ประธาน can แปลว่าใช่หรือทำได้ถ้าทำไม่ได้ล่ะโครงสร้างประโยคก็เป็น no commaประธาน can't หรือ can't นั่นเองโอเคเรามาดูข้อ1ตัวอย่างที่เขากำหนดมาให้ดู Can any ride a bike? Any ปั่นจักรยานได้ไหมนักเรียนก็ไปดูตรงตารางตรงนี้ใช่ไหมคะชื่อ Any ตรงนี้ Any ปั่นจักรยานได้เป็นเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็น yes หรือ no ค่ะคำตอบก็คือ no she can't ตรงนี้เป็น she คือเขาผู้หญิงแทนชื่อแอนนี่นะคะถามว่านักเรียนจะเขียนว่า no Annie can't ได้ไหมได้แต่ในภาษาอังกฤษเขาไม่พูดอย่างนั้นนะคะถ้าเรารู้ชื่อคนที่เราเอ่ยมาก่อนหน้านี้แล้วต่อไปประโยคต่อไปนักเรียนจะต้องใช้สรรพนามแทนค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้คำตอบก็คือ no she can't Annie ปั่นจักรยานได้ไหม no she can't เขาปั่นไม่ได้ถ้าประธานเป็นเอกพจน์หมายถึงผู้ชาย1คนใช้คำว่า he ค่ะเขาผู้ชายแต่ถ้าประธานเป็นผู้หญิงเหมือน and ตรงนี้ก็ต้องเป็น she number 2 can pookie cook pookie อยู่ตรงนี้ pookie cook ได้ไหมติ๊กถูกแสดงว่าทำได้ใช่ไหมคะทำได้ก็ต้องตอบ yes หรือ no เอ่ย yesปุกกี้เป็นชื่อผู้หญิงใช่ไหมสรรพนามที่ต้องใช้แทนเหมือนกับคำนี้เลยคือคำว่า she นั่นเองคำตอบก็คือ yes she can เขาทำอาหารได้หรือใช่แล้วนั่นเอง number 3 can Judy run Judy วิ่งได้ไหมตัวนี้ติ๊กถูกแสดงว่าเขาวิ่งได้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ yes she can วิ่งได้ number 4 can Bob read Bob หมายถึงชื่อผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราต้องใช้สรรพนาม he แทนใช่ไหมคะเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคำตอบก็คือ yes หรือ no เอ่ย read คืออ่านมาดูตรงนี้Bob อ่านหนังสือได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ yes he can คุณครูก็ได้พานักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่16ข้อดีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน Thank you for watching บ๊ายบาย